สวัดสดสีเพื่อนๆชาวุดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอน multiple time frame advance d concept แล้วน,นั่นเองเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นค c o n c ปต์ของขั้นสูงแล้วนะครับใครที่แบบว่าพื้นฐานยังไม่แน่นสามารถปิดคลิปนี้ทิง้งไปได้ก่อนเลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะมาสอนสำหรับคนที่บบว่าพอมีพื้นฐานบ้างแล้วน,นั่นเองเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ฟังได้เพราะว่าเดี๋ยวผมพยายามเชื่อ แทรกพื้นฐานเข้าไปให้ด้วยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุ สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เรทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองเนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเถศนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเราจะเทรดกันในหลาย time f r ฟ me เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของ ten ในตลาดก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นในส่วนของเท n นั่นเองนะครับต้องเล่นตามเทนแต่ว่าเราจะมีการผนวกหลายไทม์เฟรมเข้า และทางเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองเนาะทีนี้ครับเทนตลาดเดี๋ยวจะมีทั้งหมดกี่เทนครับมีทั้งหมด3เทนเทนขาขึ้นจะเป็นสรมแบบนี้นะครับเทนขาลงจะเป็นสรมแบบนี้แล้วก็อันตรงกลาเงเนี่ยก็คือไม่มีเทนนะครับเราจะมาโฟกัสแค่2แบบนี้ก่อนนั่นเองครับให้จําไว้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่ราคามันจะวิ่งขึ้นเอันนี้เอาฝั่งขาขึ้นก่อนนะ มันจะเป็นทรงแบบนี้ครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าผมวาดแท่งเทียนเนี่ยอันนี้คือแท่งขาขึ้นเนะาะกราฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับพอมันวิ่งไปถึงจุดจุดหนึ่งราคามันขึ้นอยึ่งเดียวไม่ได้ต้องทาอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงแบบนี้ถูกไหมครับเมื่อราคากลับตัวลงเสร็จปุ๊บมันต้องทําอะไรต่อครับต้องทําแนวรับแบบจุดนี้ไงเพราะนั้นให้จําไว้เลยนะครับเมื่อราคาทําแนวรับแบบนี้แล้วเนี่ยจากจุดตรงนี้ครับที่ราคาทําแนวรับแล้วนะในการาฟแท่งเทียนนะครับก็คือประมาณตรงนี้ une, ในการ roe, กาฟเส้นเนี่ยนะครับมีโอกาสประมาณ80 เพื่อมาดีเทสไฮที่เขาทําไว้เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้อาจจะเป็น2แทง่งหรือจะเป็นแท่งเดียวแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอราคามันขึ้นมาแตะจุดนี้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือราคาเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาทำไฮตรงนี้ครับฉะนั้นเนี่ยจ,จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บ,บหลังจากนั้นครับพอถึงจุด .1 หนึ่งเมื่อราคามาจุดตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวต่อได้ละมันต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้เพื่อออออะไรรรรรรคคััััับบบบบเเเเเพืื่ปป็็นนนนกกกาาาาาลแแมมทํววยดหิจ ซึ่งจุดนี้นะครับณตรงนี้นะคือตรงนี้แล้วนะเพราะนั้นครับเราทําอะไรเราทําการเข้าไปตรงนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเมื่อกาฟทําแนวรับตรงนี้แล้วนะครับมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งนะครับขึ้นไปเทสชายตรงนี้เพราะนั้นาจะเกิดขึ้นครับนี่ไงครับแล้วมันก็จะขึ้นไปทำา i g h แบบนี้ต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันแล้วนะครับแต่หน้าที่ของเราคือเล่น move ไหนเราหน้าที่ของเราคือเล่น move นี้ครับเล่น move นี้นี่ครับเล่น move นี้เล่น move นี้เราเล่นสั้นๆนะครับเราไม่ต้องหวังให้ราคาเนี่ยเก็บข กรอบสีม่วงตรงนี้พอนี่ตรงนี้พอนะครับกรอบสีม่วงตรงนี้หายไปเลนี่ครับชมพูก็ได้ตรงนี้เล่นแค่ชุดนี้พอนะครับนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งขาลงบ้านจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาทําโลเหมือนเดิมเลยครับจะแค่สวนทางกันทําต่ําไว้จุดจุดหนึ่งต้องมีการกลับขึ้นไปทําแนวต้านต่ําไว้ต้องขึ้นไปทําแนวต้านครับถ้าผมวาดแท่งเทียนก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเปึ๊บเป๊บอันนี้คือฉบับเรียงรัดนะราคาลงมาเสร็จแล้วครับต้องมีการทาอะไรกลับตัวขึ้นครับเพื่อมาทํา แนวต้านย่อยแบบนี้พอทําแนวต้านย่อยเสร็จนะครับราคาก็ต้องวิ่งลงมาต่อซึ่งเราก็เซลล์จุดนี้ครับเซลล์จุดนี้ก็คือประมาณตรงนี้เนาะในกราฟเส้นนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโลตรงนี้เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นครับราคาก็จะวิ่งลงมาตรงนี้ไงเสร็จแล้วครับพอราคาเร่งมาเสร็จอจะเกิดขึ้นต่อมีโอกาสที่มันจะลงมาทําโลตรงนี้ครับนี่ก็คือแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งมันลงอยู่จไม่ได้ครับต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวต้านย่อยตรงนี้แบบนี้ปับแแนนนนนนววตตต้้้าาออะรรจเกิดขึ่่งงคี มูฟนี้จะเกิดขึ้นต่อครับระหว่างให้ราคาวิ่งลงมาในเทสโซฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้นะครับแล้วลงต่อเพื่อมาทําโลจุดนี้ถามว่าที่ผมวาดตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมคาตอบคือเกิดขึ้นจริงนะครับเราไปดูในกราฟมาัก็ได้แต่ว่านี่ครับเรามาเข้าคอนเซปต์เนื้อหาเลยเมื่อกี้คือแบบไทม์เฟรมเดียวนะแต่ว่าเราจะมาผนวกหลายไทม์เฟรมนะครับอันดับแรกเลยคอนเซปต์นี้เราต้องดูไทม์เฟรมในส่วนของเดลี่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เทนในไทม์เฟรมเดลี่มันคือเทนอะไรครับเราลองวาดดูซิตามที่ผมสอ,อน ราคาลงมาทำโลกับตัวขึ้นทำโลกับตัวขึ้นทำโลเอไอจะเกิดขึ้นนะครับตามโครงสร้างราคาเทนค่ะลงเราดูแค่ฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งขวานี่ยังไม่ต้องดูนะครับดูแค่ฝั่งนี้ก่อนนะคำตอบคือณนะตอนนี้ราคาทำโลจุดนี้ถูกไหมครับอ่ะจุดนี้กับตัวขึ้นมาตรงนี้ครับเพื่อมาทำไฮกับตัวลงมาทำโลตรงนี้ครับขึ้นมาทำไฮตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นครับแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่ราคาจะวิ่งลงมาที่เทสโตรถไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะทําแบบนี้ครับนี่นี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานในการาฟเดลี่นะที่นี่ครับเราจะเข้าเทรดได้ก็ต้องมาดูอะไรครับดูไทม์เฟรมเล็กด้วยนะครับย้ำนะว่าตอนนี้เราสังเกตจากเทนก่อนละเทนในฝั่งเดลี่เนี่ยบางคนได้ดูโคดมันดูง่ายจังมันดูงงจังเรามาไล่เทียจุดนะครับราคาเทนขาลงต้องไปรงแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้คือภาพในอุดมคติแต่ต้องเข้าาใจว่ บางครั้งราคาจะไม่ได้ทำแบบนี้เป๊ะๆนะครับบางครั้งราคาจะมีการทําแบบนี้ครับวิ่งลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วกลับตัวขึ้นเล็กๆแบบนี้ครับนี่จุดนี้คือจุดนี้แล้วก็วิ่งลงมาปุ๊บปุบปบ๊ตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นเล็กๆจุดนี้แล้ววิ่งลงต่อปุ๊บปุ๊บจุดนี้นะครับกลับตัวขึ้นนี่ครับราคาอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ว่านี่คือในกราฟจริงเพราะว่าถ้ามันสวยงามตลอดเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้ทํากําไรง่ายเลยถูกไหมครับนี่จุดนี้คือจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ move นี้ไงเพราะนั้นจากจุดนี ถ้าจะเซลล์นะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนถ้าจะเซลล์ตรงนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าการาฟต้องวิ่งลงแบบนี้นะครับแต่ถามว่าเราเซลล์เลยได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่าเซลล์เนี่ยมันจะไกลเกินไม่ควรเล่นเรามาดูไทม์เฟรมเลยครับดู4ี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีการโชว์โครงสร้างเทนขาลงเหมือนกันถามว่าโชว์ยังไงครับนี่ไงปึ๊บ,บ,บราคาลงมาต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมเพื่อลงต่อแล้วลงต่อแบบน,นี้เพราะนั้นเรารออะไรครับรอให้ราคามีการ pull back กลับขึ้นจะเห็นว่าราคาทำ pull back แล้วนะครับกลับตัวขึ้นนลวป๊บบิดดเียครั แล้วลงต่อเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อถูกไหมครับเราทาการเท่าอะไรทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ก็ประมาณสัก1% 2%แล้วก็ว่าไปนะครับเอสลตรงนี้เอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันข้างบนถามว่าทาไมต้องเอาเอสเซลไว้ข้างบนตรงนี้ครับคำตอบก็คือว่าตามเทรนด์ในแท่งเทียนนะเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน เอาไว้เซลไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับแบบนี้เพราะตัวนี้เราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลเดี๋ยวผมขอยาใหญ่นิดนึงเราก็เอาไว้เซลไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไว้เหนือไฮขึ้นบนตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเอาไว้เหนือไฮของแท่งเดลี่ตรงนี้น,นั่นเองนะครับก็ที่ต่อ1นหรือเจ้าทีพีข้างล่างนี้เลยก็ได้เราดูทาวฟิ a m e เดลี่นะเราสามารถเอาทีพีตรงนี้เลยถามว่าทําไมครับเพราะว่าทาวฟิ a m e เดลี่เนี่ยกราฟโครงสร้างมันคือเทนขาลงอยู่เรากําลังหวังให้ราคาเนี่ยวิ่ง เพื่อมารีเทสโลตรงนี้เช่นนั้นเนี่ยการที่เราหวังให้ราคาวิ่งลงมาเีเทสโลก็คือการที่เราหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าผมเติมเส้นเข้าไปจะได้เห็นภาพมากขึ้นบางคนงงละนี่ครับราคาอย่างที่บอกมันแอดวานซ์คอนเซปต์นะครับราคากําลังจะเกิดมูฟนี้ขึ้นครับเพราะนั้นมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาเีเทสโลตรงนี้ตามโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บได้เลยน,นั่นเองนะครับพอเรามาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเดิมด้วยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลเพิ่มได้ไหมอาจจะได้นะครับสตอบอ็อปล็อตเอาไว้เหนือ หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นการเก็บกาไรอีกชุดหนึ่งนั่นเองครับถามว่าทาไมต้องเซลไปตรงนี้ละ่ะโค้ดคำตอบก็คือว่าตามโครงสร้างราคาเทนในแท่งเทียนนะครับสมมุติแท่งนี้เนาะถ้าผมจะเซลล์จุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะ SL ผมต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อไส้ข้างบนครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้เหมือนกันครับถ้าผมเซลล์ตรงนี้ SL ผมต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่แท่งนี้จะลงต่อนะครับไส้แท่ง,ข,งข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้า เหมือนกันครับถ้าผมเซลตรงนี้อีกน,นี่สมมตินะเซล์ตรงนี้ครับ Dial s l <SL> อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนี้ครับเพราะว่าชาติแห่งนี้เขาจะลงต่อเขาห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้าครับนี่คือสาเหตุที่เราสามสา,สารถเข้าเซลแบบนี้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเซล์ตรงนี้ต่อได้ <ใน S 1> ไ,หไหมอาจจะได้เพราะว่าราคาเนี่ยเขาต้องการจะวิ่งลงือนไปต่อเพื่อไปทําโลถูกไหมครับเราจะเซลเพิ่มได้แต่ผมว่าเทนเนี้ยจริงๆเราเก็บกําไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ลองดูว่ามันจะไปได้ไหมอ่ะมันก็ยังไปต่อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างมันยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับ แล้วเราก็รอว่าแท่งถัดไปแท่งพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับราคาก็มีการกลับตัวขึ้นปุ๊บคือจุดที่กราฟเปลี่ยนเทรนถามว่าเปลี่ยนยังไงครับปุ๊บเราเห็นไหมราคาเปลี่ยนเทรนลงมาครับเดิมที่มันเปเทรนขาลงนี่นะ๋ยวผมว่าให้ดูครับราคาลงมาปุ๊บแบบนี้ถูกไหมแล้วมันเปลี่ยนเทรนขึ้นจุดนี้ครับเพราะฉนั้นตอนนี้ราคาเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อเราหาจังหวะเข้าบานเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กด้วยเราจะเห็นว่า4ชั่วโมงมันมีอะไรครับมันมีสิ่่่่งทีีีเรยกววาอนคืแล้ เข้าบายตรงนี้ได้ไหมครับได้เข้าบายตรงนี้ครับ s e l ตรงไหนต่ํากว่าไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ต่ํากว่าไส้ของแท่ง daily ก็คือประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับ TP หนต่อหหรืออาจจะ1ต่อ2อะไรก็ว่าไปแต่ผมแนะนําว่า1ต่อนก็พอนะครับปุ๊บราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเอยเ,เพราะอะไรครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียนมันยังวิ่งขึ้นอยู่และเทนในเทลี่มันก็ยังวิ่งขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนี่คือ advanced concept ที่ผมอยากแชร์ให้ในคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ น่าจะงงแล้วนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าผมถามว่านะันตอนนี้เทรนคืออะไรครับเทรนคือเทรนขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับขึ้นต่อเรื่อยเลยเพราะอะไรเพราะมันคือเทรนขาขึ้นแล้วครับไฮส์ไฮไฮโลนี่ครับตามเทรนขาขึ้นนะนี่คือหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานถ้าอยากเรียนรู้ลึกกว่านี้นะครับ ผมมีคอร์สเรียนให้ฟังต่อได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กทับ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับ <may S 1> ว่าคอร์สเรียนตรงนแเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค,ค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลย แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซ็นตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซนตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไป แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียนแอด9 j o p บ กวเคุนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ9ดห้เเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื hmm. <right. S 2> ้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียรโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอค์สเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่่่วา้มรรูไจิะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอร์สต,ตรวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9รบกวนพิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ ๙9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ